สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมา unbox เทียน LV Louis Vuitton เทียนแรกเลยที่มีนะคะซึ่งได้มาเนื่องในวันเดือนเกิดนั่นเองเนาะก็จริงๆก็ไม่ได้ real unboxing สักทีเดียวเพราะว่าแอบแกะเองไปหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแกะให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วมันคุ้มค่าไหมอะไรยังไงนะคะให้เราเปิดกันเลยจริงๆตอนเขามาอันแรกเนี่ยมันอันนี้สั่งซื้อออนไลน์นะบอกก่อนแล้วก็เขาจะแรปทุกอย่างแล้วก็มีโบผูกอะไรสวยงามเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแกะแล้วนะคะคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยคือกลิ่นออกมาเลยยังไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคือได้กลิ่นแบบดอกไม้กลิ่นกุหลาบอย่างแรกเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบุ๊กเลตของเขาอะนะคะสิ่งที่เห็นอันแรกแล้วก็สิ่งที่เป็น first impression ของอันนี้เปิดมาเนี่ยจะเห็นฝาเทียนซึ่งมีความเหลือค่ามากๆเป็นสีทองแล้วก็คือหนักพอสมควรเลยเป็นคิดว่าเป็นฝาเทียนที่หนักที่สุดเลยลองจากดิออร์เนาะซึ่งฝาตัวเนี้ยเขาจะเอาไว้ลองเทียนได้ด้วยนะคะมาแล้วน้องเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็น Red Wicked กลิ่นที่ได้มาเนี่ยคือกลิ่นแลดูชักแดงนะคะซึ่งเป็นสีของวิกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้แลดูชักแดงเนี่ยกลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นกุหลาบน่ารักมากคุณคิวอันนี้ก็เป็นหนังของแบบมีความแบบเป็นหลุยส์วิตตองนะคะดูใกล้ๆสลักใกล้ๆก็จะมีเห็นเป็นโลโก้หลุยส์วิตตองที่เป็นแบบสัญลักษณ์เขาจริงๆอะเนาะคราวนี้มาดูคำบรรยายในส่วนของกลิ่นนะคะกลิ่นที่เลือกมาเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะซึ่งทางแบรนด์Louis Vuittonเนี่ยเขาบรรยายว่าเป็นกลิ่นกุหลาบที่บานสะพรั่งในเดือนกลางเดือนพฤษภาคมนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะดินแดนแห่งโปรบองส์เนี่ยกุหลาบก็ส่งกลิ่นหอมไปทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็หอมจริงเป็นหอมก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะจริงๆนี่ก็เป็น blind purchase เนาะเราไม่เคยได้มีโอกาสไปลองกลิ่นของLouis Vuittonจริงๆในแต่ละเทียนนะเนาะซึ่งเราก็คิดว่า play safe เป็น first candle ของหลุยเนี่ยกลิ่นกุหลาบน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังซึ่งก็จริงๆค่ะก็รู้สึกว่าหอมแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองมาจุดอีกทีหนึ่งว่าแบบ quality ของเทียนอะไรต่างๆเนี่ยจะคุ้มค่าราคาไหมอะไรยังไงเนาะโอเคแต่ว่าแบบน่ารักมากจริงๆค่ะ